นะครับเดี๋ยวคู่เอกจะมาแล้วครับรออีกหน่อยนี่ก็เป็นแฟนมวยชาวต่างชาติที่เข้ามาชมครับครับมาแล้วครับคู่เอกนำรายการในวันนี้ครับแก้วกังวานไก่ย่าง5ดาวครับเจอกับติ่งทองแสงสว่างพันปลาครับครับพิกัดนี่129ปอนด์แล้วก็กินช่างให้มา130ครับแก้วกังวานต้องบอกว่าเป็นมวยซ้ายรุนแรงเลยนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งส่วนติ่งทองนี่ขวาครับแรงทีเดียวในก็ดีครับนะครับก็ประวัติของแก้วกังวานครับชื่อจริงว่ากิตติศักดิ์สุขสงวนครับปีนี้อายุ18สูง173ครับมาจากนครราชสีมาค่าตัวไฟล์ล่าสุดนี้ 45,000 บาทครับส่วนติ่งทองครับชื่อจริงว่าบุญเสกพรมเขียวครับปีนี้นี่เบญจเพสครับ25สูง170ครับมาจากลพบุรีค่าตัวเนี่ย 80,000 บาทในไฟล์ล่าสุดครับโอ้โหค่าตัวนี่เกือบจะถึงแสนแล้วนะครับติ่งทองก็ต้องบอกว่าปล่อยทิ้งไว้ที่เวทีมวยมาตรฐานเนี่ยที่ราชดำเนินนะครับเจอกับน้องเบียร์โชคงามวงนี่ครับดร.พงษ์วิเศษไปทูลขึ้นถอดมงคลให้กับแก้วกังวานนะครับเจ้าของสีเสื้อไก่ย่าง5ดาวเลยครับพี่เตลำไซลูกพญาพิชัยหัวหน้าคณะอขำอินครับอยู่สิงห์บุรีนะครับแก้วกังวานนี่ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนยกวิทยาเพชร 40,000เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาครับส่วนติ่งทองเนี่ยไฟล่าสุดชนะน้องเบียร์โชคงามวงนะครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์โอ้โหต้นปีเลยแล้วหายหน้าหายตาไป 7-8 เดือนเลยครับเนี่ยครับไปเดินสายผู้ทอนมา10ไฟล์แล้วไปเดินสายผู้ทอนล่าสุดนี่แพ้คะแนนวันเฉลิมชอชื่นกมลมาครับนะครับเขาก็ไม่ได้หายไปไหนวันเฉลิมไปเดินสายอยู่แถวภาคเหนือนี่ครับล่าสุดเจอกับติ่งทองเนี่ยติ่งทองเจอกันมานี่ก็เป็นมวยเก่ามากประสบการณ์เจอกับมวยสดครับสดต้องให้แดงครับแก้วกังวานขวัญใจแก้มบุ๋มส่วนน้ำเงินนี่เก่าเหลือเกินครับติ่งทองเนี่ยครับมีรอยสักด้านหลังนี่ชมยก2ครับมวยซ้ายกับขวาครับแก้วกังวานนี่ซ้ายทั้งแถบเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงครับครับยกแรกนี่แก้วกังวานได้เปรียบ5-4ครับยอดกระบาดประตูครับคุณน็อตวันนี้ศึกก็ยินดีก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ 855,700 บาทครับต่างชาติ266คนเลยโอ้โหแม่ชาวต่างชาตินี้ถือว่าเยอะนะครับก็มาสรุปผลการแข่งขันในศึกเพชรยินดีวันนี้หน่อยครับครับคู่แรกก็พลอยอยุทธนาชนะคะแนนแก้วนินเจริญเกษมครับคู่ที่2สืบสวนจิ๋วสสุภัตราครับชนะคะแนนเพชรสาธิตสาธิตซีดีครับคู่ที่3เพชรหนองคล้ามอธรรมชาติครับแพ้คะแนนให้กับเพชรเสรีศักวิเชียนคู่ที่4เพชรนาคินตีเมืองเลยครับชนะคะแนนเพชรหัวไซสาธิตซีดีครับคู่ที่5เป็นคู่ค้ำครับเพชรปิติบ่อปลาบุญชูครับก็แพ้น็อกให้กับเพชรลูกฟั่งชอพินนราชยกที่2แล้วก็คู่รองที่เพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่ครับพองปุ๋ยดีนายดีครับชนะคะแนนเดชศักดา12พี่น้องครับและนี่คู่เอกวันนี้ครับหมดยกที่2ก่อนครับนะครับหมดยกที่2นี่สถานการณ์นะครับทางด้านจักรวาลได้เปรียบอยู่10-9ก็ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ไม่รีบไม่เร่งครับคุณออสบัวใหญ่ที่ต้องมาเทนแก้กังวานอยู่ที่มุมนะเป็นพ่อบ้านของเพชรยินดีนะครับแก้กังวานนี่ก็ซ้อมกับพวกเบอร์ต้นๆในเพชรยินดีเลยครับพวก 3A น้องโอครับเพชรมรกตอะไรพวกนี้ครับก็ตามไปกันหมดนะครับถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่าคู่ปั้มเนี่ยต้องบอกว่าหลักเหลี่ยมดีค่าตัวเป็นแสนครับและเดินทางก็ใกล้ด้วยไปอยู่หน้าค่ายลุหน้าค่ายของหน้าเวทีลุมพินีเลยครับเจ้าบ้านนะฮะโอ้โหหมัดซ้ายได้สวยครับลักต่อยโอ้โหลูกนี้เตะซ้ายเต็มดอกเลยครับนี่ครับจุดเด่นของแก้กองวานนะอาวุธหนักครับโอ้โดนอีกแล้วครับติ่งทองนี่เสียเปรียบรูปร่างนี่ครับตัวรู้ว่าจะเล็กกว่าครับแล้วหายไปนานจับจากวิถีมาฐานนี่เห็นจังๆ3ดอกแล้วนะคุณรอดเตะดีดังเพี้ยเลยครับนี่ครับโอ้โหฝังไปแต่ละแข้งนี่มันหมัดนี่อันตรายเหมือนกันนะครับจะแม่นไปไหนครับ
หมัดนี่ถือว่าต่อยได้แรงแล้วก็แม่นครับแก้วกังวานอ้าวมีเถียงแบบนี้มีเถียงครับเอาละครับล็อกแล้วครับขวางหน้าเสียบครับดูครับพยายามดันเข้ามาครับดูแก้วกังวานโอ้ลุ้นขวางหน้าทางด้านติ่งทองนี่โดนขวางหน้านี่แกทำอะไรไม่ค่อยถนัดเลยครับเหม็นนวมหรือเปล่ามองไม่เห็นเป้าแต่ดันเข้ามาตีซ้ายครับครับดันขึ้นไปเอ้าโดนหักก็ไปเสียบโอ้โหแก้วกังวานแม่ไหนก็ได้นอกก็ได้วันนี้ทำได้ดีแล้วครับตั้งแต่มาซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่นี่ก็ดีวันดีคืนเลยครับร่างกายนี่ดีครับมีศอกด้วยครับเมื่อสักครู่นี่ครับงัดศอกมาใช้ครับแล้วลูกขวางหน้าดูครับขวางนี่ไม่ให้เกิดเลยนะขวางเอาไว้ที่ทำอะไรลำบากเลยครับลูกแข็งแรงนี่มีครับน้ำเลี้ยงดีแน่นอนครับไก่ย่าง5ดาวนี่ครับพยายามจะเตะซ้ายต่อยซ้ายมีขวามาวันนี้ถือว่าแก้เกมมาดีเลยนะครับไหนก็ได้นอกก็เอาครับแก้วกังวานเดินนี่ครับขวางอีกแล้วครับขวางเอาไว้ครับโอ้โหแล้วดูขวางลูกขวางวันนี้ติ่งทองนี่ดิ้นไม่หลุดเลยอ่ะรูปร่างก็เสียเปรียบด้วยครับทางด้านติ่งทองดูครับคุณน็อตครับขวางไว้ที่จะแทรกเข้ามายังไงดีครับช่วยแง้มประตูไว้นิดนึงได้ไหมแขนเขายาวกว่าครับแก้วกังวานโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยครับยกที่3โดนขวางหน้านี่ไปไม่เป็นเลยครับติ่งทองนั่นแหละครับ8ช่วงตัวครับยาวๆครับคุณน็อตยกที่3เท่านั้นนะแต่ต้องมาดูครับว่าความเก๋าของติ่งทองนี่จะช่วยได้ไม่ได้ครับในไฟนี้ตอนนี้แกตกเป็นรองถึง8ช่วงตัวแล้วเอาละครับยกที่4ครับแกรองวานี้ได้เปรียบเยอะแล้วครับมาดูครับยกนี้ติ่งทองมีหือมีอือไหมนี่ครับโอ้โหเสียบซ้ายตัวเล็กกว่าเลยครับดูครับประกบกันแล้วนี่เห็นชัดครับก็พยายามเดินทำเหมือนกันครับติ่งทองแต่ดูครับดันเข้าไปนี่ดันไม่ไปแล้วก็โดนพลิกเข้าไปอีกครับโอ้แบบนี้นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยพยายามจะต่อยหมัดติ่งทองแก้วกังวานดันมาเลยครับดันล็อกพยายามจะเด้งตีครับทางด้านติ่งทองแต่ออกไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ตอนนี้แก้วกังวานนี่ชกจังหวะ2นะครับนี่ครับเสียบขวาเตะขวามาได้เหมือนกันครับติ่งทองแลกแข้งกันเสียบซ้ายอะไรครับครับกรรมการขวัญครับแยกครับโอ้โหดูวันนี้แก้กังวานสบายเหลือเกินครับไหนก็ได้นอกก็ได้หมดยกที่4โอ้โหติ่งทองนี่ถอนหายใจเลยนี่ครับพี่เตครับเตลำไส้ลูกพญาพิชัยเครียดแล้วครับขาดร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ไร้ราคาครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นการกลับมาที่ต้องบอกว่าลำบากเลยเจอมวยตัวใหญ่ครั้งก่อนที่เขาไปเดินสายก็เจอมวยตัวใหญ่นะมันเฉลิมเนี่ยโดนชกอยู่135ขึ้นแหละครับครับมาดูยกสุดท้ายครับจะมีปฏิหาริย์หรือเปล่าต่อยหมัดขวาไปโดนดักด้วยแข้งเลยครับอ้าวหักได้เหมือนกันมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับติ่งทองเตะขวามาจับได้คืนขวาครับเตะขวาจับได้อีกแล้วครับมือนี่เหนียวจริงๆครับอ้าวมีศอกโอ้โหลูกนี้ได้เสียวเอาละครับ
โอ้โหติ่งทองบดเข้าไปแต่ถือว่าได้เสียวเลยครับมีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วแล้วดูครับตายลูกนั้นแล้วครับเร่งหมดแล้วครับแก้วกังวานมั่นใจเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าแก้วกังวานมาสบายเลยนะนี่ครับโอ้โหเตะซ้ายแข้งซ้ายนี่ถือว่าหนักมากครับพยายามจะต่อยก็ค่อมไปหมดไม่ถึงอีกครับไฟนี้นี่ก็เป็นตอกม้วนเดียวจบเลยครับมีลุ้นให้มวยรองมีเฮเลยลงไปกราบครับภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่งครับเอาละครับกรรมการขวานรวบรวมคะแนนแต่กวานมายืนรอแล้วสำหรับไฮไลท์ดูได้อีกทีในแฟนเพจมวยไทยรายวันนะใน Facebook นะครับไปพิมพ์ได้เลยมวยไทยรายวันเอาละครับกรรมการขวานชูมือให้กับแก้กังวานไก่ย่าง5ดาวชนะคะแนนติ่งทองแสงสว่างวันปาไปครับด้วยคะแนน50 47 1เสียง49 47 2เสียงเอาครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเรา2คนพร้อมทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ